เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคต่อมานะครับมาขึ้นกันที่กฎการเคลื่อนที่ข้อสุดท้ายของนิวตันน้องก็คือกฎการเคลื่อนที่ข้อ3ของนิวตันนะครับถ้าน้องๆเปิดดูตามหนังสือกระทรวงนะครับเล่มนี้เนาะเล่มนี้เลยนะฟิสิกส์เล่ม1เนี่ยจะอยู่กันที่หน้าที่80นะครับตรงนี้เลยกฎการเคลื่อนที่ข้อ3ของนิวตันนะครับดูตามไปได้เลยในหนังสือเนาะโอเคทีนี้มาดูกันกฎการเคลื่อนที่ข้อ3ของนิวตันเนี่ยเขาจะพูดถึงคำ2คำคือแรงกริยากับแรงปฏิกิริยาเขาบอกว่าทุกแรงกริยาจะต้องมีแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันและทิศทางตรงกันข้ามเสมอพูดอย่างนี้ถ้าให้น้องๆนึกภาพเนี่ยน้องๆนึกภาพถึงเวลาเราตบโต๊ะเวลาเราตบโต๊ะสมมตินะนี่คือโต๊ะนะลูกสมมตินี่คือโต๊ะเนาะอันนี้เป็นโต๊ะตัวหนึ่งเนาะเป็นโต๊ะตัวหนึ่งทีนี้พี่ก็ออกแรงเต็มแรงเลยตบโต๊ะนี้ลงไปนี่คือมือของพี่มองว่ามันคือมือนะ3 4 5นิ้วโอเคครบทีนี้พี่ก็ออกแรงตบโต๊ะลงไปออกแรง F ข้างนึงตบโต๊ะสังเกตมั้ยว่าเวลาเราตบโต๊ะเนี่ยเราออกแรง F ตบโต๊ะถูกมั้ยเวลาเราตบเนี่ยถามว่ามือเราเจ็บด้วยมั้ยเจ็บถูกป่ะแสดงว่าเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่าในขณะเดียวกันที่มือเราตบโต๊ะหรือเราออกแรง F กระทำกับโต๊ะก็จะมีแรงจากโต๊ะอีกค่าหนึ่งซึ่งเขาบอกว่ามินเป็นแรงค่าเดียวกันขนาดเดียวกันซึ่งมีทิศทางตรงข้ามกระทำกับมือเราเช่นกันเข้าใจไหมเนี่ยเราออกแรงตบโต๊ะด้วยแรง F โต๊ะก็ตบเราด้วยแรง F เช่นกันทำให้เรารู้สึกเจ็บไงเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือพูดง่ายๆไอ้ตัวนี้คือแรงกริยาคือแรงที่เรากระทำแรงกิริยาโอเคไหมส่วนแรง F ตัวนี้คือแรงปฏิกิริยาที่โต้ตอบเราโอเคปะนี่แหละคือแรงคู่กิริยาปฏิกิริยานั่นเองเห็นปะในขณะที่เราตบโต๊ะโต๊ะก็ตบเราด้วยแรง F ค่าเดียวกันเราเลยเจ็บมือไงถูกไหมทีนี้ดูตัวอย่างอื่นๆเพื่อจะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นมาดูตัวอย่างตัวนี้เลยในนี้หนังสือก็มีน้องๆดูตามไปได้อยู่ในหน้าที่81นะครับอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นภาพของคนคนหนึ่งเนาะใส่สเก็ตบอร์ดอยู่ไม่ใช่สเก็ตบอร์ดเขาเรียกว่าอะไรรองเท้าสเก็ตอ่ะแล้วก็กำลังดันกำแพงน้องๆดูภาพนะน้องๆดูภาพนะแรงสีส้มแรงสีส้มตัวนี้นี่คือแรงสีส้มคือแรงที่คนคนนี้ดันกำแพงเข้าไปถูกไหมส่วนดันด้วยแรง F ค่า1อย่างที่พี่บอกไปว่าตามกฎข้อ3ของนิวตันถ้ามีแรงกริยาตัวนี้คือแรงกริยาถูกไหมคนดันกำแพงด้วยแรง F ในขณะเดียวกันก็จะมีแรงที่กำแพงดันคนเหมือนกันเห็นไหม F อันนี้คือกำแพงดันคนถูกไหมส่วนสีส้มเนี่ยคือคนดันกำแพงนี่ไงคนดันกำแพงน้องๆบางคนสงสัยรู้ได้ยังไงว่ามีแรงกำแพงดันคนน้องๆนึกภาพนะถ้าเราใส่รองเท้าสเก็ตอยู่อย่างนี้นะแล้วน้องๆไปดันกำแพงสิ่งนี้เกิดขึ้นคือน้องๆจะถูกผลักออกมาไงนึกภาพพอเราดันตัวเราจะเลื่อนออกเลื่อนออกเลื่อนออกถูกป่ะเพราะอะไรมันมีแรงสีฟ้าตัวนี้ซึ่งเป็นแรงคู่ปฏิกิริยากับแรงที่เราออกแรงดันกระทำกับกำแพงดันเราออกทำให้ตัวเราเนี่ยเคลื่อนที่ถอยออกมาจากกำแพงถอยด้วยแรง F ตัวนี้นี่แหละหรือแรงคู่ปฏิกิริยาของมันนึกภาพออกไหมนึกภาพออกปะอันนี้ก็คือ1ตัวอย่างของแรงคู่กิริยาปฏิกิริยาเราดันกำแพงก็มีแรงที่กำแพงดันเราเช่นกันเห็นไหมเห็นนะอ่ะดูอีกตัวอย่างหนึ่งดูอีกสักตัวอย่างเชฟอันนี้นะครับอ่ะอันนี้มีวัตถุผูกเชือกแล้วเราก็ดึงเชือกอ่ะมาดูที่ทีละคู่กันก่อนสมมติอันเนี้ยคือแรงที่เชือกโทษแรงที่เรามือเราดึงเชือกถูกไหมมือดึงเชือกแน่นอนถ้ามีแรงที่มือดึงเชือกก็ย่อมมีแรงที่เชือกดึงมือเราเกิดขึ้นเช่นกันสังเกตนะแรงคู่ปฏิกิริยากันเนี่ย
มันจะมีลักษณะพูดแบบกลับคำอ่ะมือดึงเชือกเชือกดึงมือถูกปะอันนี้ก็เหมือนกันคนดันกำแพงก็ต้องคู่กับกำแพงดันคนเนี่ยคือแรงคู่ปฏิกิริยาเห็นไหมนี่ให้หลักสังเกตไว้นะมือดึงเชือกแรงคู่ของมันก็ต้องเป็นเชือกดึงมือไงเห็นปะเชือกดึงมือทีนี้พอดูนี้เสร็จปุ๊บมาดูฝั่งนี้ต่อเชือกดึงมือใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการอันนี้ก็เป็นแรงที่เชือกดึงวัตถุถูกปะในขณะเดียวกันมีเชือกดึงวัตถุก็ต้องมีแรงที่วัตถุดึงเชือกไงถูกไหมลูกถูกไหมนี่แหละคือแรงคู่กริยาปฏิกิริยากันนี่คือแรงคู่กริยาปฏิกิริยากันนั่นเองเห็นไหมประมาณนี้อันนี้คือคอนเซปต์คร่าวๆอยากให้น้องๆเข้าใจทีนี้พี่จะมาสรุปเกี่ยวกับสมบัติต่างๆของแรงคู่กริยาปฏิกิริยาโอเคนะครับเดี๋ยวสไลด์นี้พี่จะสรุปสมบัติของแรงคู่กริยาปฏิกิริยานะครับมีสมบัติด้วยอยากให้น้องๆทราบเอาไว้โอเคนะครับมาดูไปทีละอันดูตามพี่ไปอ่ะข้อแรกจำไว้เลยว่าแรงคู่กริยาปฏิกิริยาขนาดเขาเท่ากันก็คือถ้าสมมุติเรามือเราดึงเชือกด้วยแรง2นิวตันก็จะมีแรงที่เชือกดึงมือเรา2นิวตันเช่นกันเห็นนะอันนี้คือขนาดเท่าอย่างที่2คือทิศทางตรงกันข้ามนี่ไงดูจากรูปเอาก็ได้ถูกไหมนี่ไงรูปนี้เข้าใจง่ายกว่านี่เราออกแรงดันกำแพงก็ดันเราด้วยทางที่ส่วนกลางกลับมาซึ่งแรงตัวนี้ทิศตรงข้ามกันถูกไหมลูกเนี่ยทิศตรงข้าม3จำไว้เสมอเกิดในเวลาเดียวกันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยถูกไหมสมมติว่าเราเอามือตบโต๊ะเราก็จะเจ็บนะขณะที่เราตบโต๊ะเลยถูกป่ะแสดงว่าแรง F คู่ปฏิกิริยากับแรงที่เรากระทำกับโต๊ะเนี่ยก็กระทำในเวลาเดียวกันโอเคนะครับ4ข้อนี้เน้นนิดนึงเกิดบนคนละวัตถุดอกจันครับตรงนี้เด็กๆหลายคนสับสนกันบ่อยๆคืออยากให้เข้าใจว่าคู่แรงกริยาปฏิกิริยานี้เนี่ยเกิดขึ้นบนคนละวัตถุนะลูกโอเคนะก็คือแรง F สีฟ้าเนี่ยกระทำแค่บนคนเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกำแพงเก็ตไหมและแรง F สีส้มนี้กระทำบนกำแพงเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนเนี่ยถ้าพี่จะวาดผังแรงนะครับของภาพเนี้ยถ้าพี่วาดผังแรงของกำแพงนี่คือกำแพงสิ่งที่พี่จะวาดลงไปก็จะมีเพียงแค่แรงสีส้มที่คนมากระทำเท่านั้นแหละเนี่ยอันนี้คือผังแรงที่กระทำกับกำแพงเข้าปะส่วนถ้าพี่จะวาดผังแรงที่กระทำกับคนก็จะเป็นแรงที่กำแพงดันคนกลับมาเท่านั้นเองแค่นี้โอเคไหมเนี่ยถ้าว่าผังแรงมันก็จะเป็นแค่นี้แยกกันเข้าปะเนี่ยเกิดขึ้นบนคนละวัตถุโอเคปะเนี่ยแรงนี้เป็นแรงที่เรากระทำกับกำแพงส่วนแรงนี้กำแพงดันเรากลับมาเห็นปะซึ่งถ้าเราบอกว่าผังแรงมันเกิดขึ้นบนคนละวัตถุบางคนจะไปเขียนเพิ่มอย่างนี้ไงว่าเฮ้ยในขณะเดียวกันเราก็ดันกำแพงด้วยนี่ก็จะมีแรงตัวนี้ไม่ใช่นะเราไม่ได้นับแรงที่เราออกแต่เราดูเฉพาะแรงที่มากระทำกับเราตัวนี้ไม่เกี่ยวเช่นกันบางคนก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยมันก็จะมีแรงที่กำแพงดันทนกลับมาด้วยไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะแรงตัวนี้ไม่เกี่ยวเราสนใจเฉพาะแรงที่มากระทำกับวัตถุเวลาเราวาดถังแรงเนี่ยฉันต้องมีแค่นี้นะครับฉะนั้นกฎข้อนี้ทำให้เรารู้ว่ามันเกิดขึ้นบนคนละวัตถุคิดสักหน้านิดนึงโอเคทีนี้อย่างสุดท้ายละพี่ถามนิดนึงจำเป็นไหมว่าแรงคู่กริยาปฏิกิริยาเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นจากการที่วัตถุมาสัมผัสกันเท่านั้นจำเป็นไหม
เนี่ยเพราะปกติเนี่ยมันคือแบบเราไปสัมผัสกับกำแพงถูกป่ะแล้วออกแรงดันอย่างเงี้ยวัตถุสัมผัสกันถูกไหมถูกป่ะอันนี้ก็เช่นกันอ่ะการทดลองตัวอันนี้ตัวเชือกที่ดึงเชือกก็เช่นกันถูกป่ะมือก็ดึงเชือกถูกป่ะแสดงมือกับเชือกก็สัมผัสกันมันเลยเกิดแรงคู่ปฏิกิริยาพี่เลยถามว่าจำเป็นไหมว่าแรงคู่กริยาปฏิกิริยาต้องเกิดจากการที่วัตถุสัมผัสกันไม่จำเป็นนะจำไว้เลยว่าวัตถุอาจจะสัมผัสหรือไม่ก็ได้น้องๆ อาจจะงงว่ายกตัวอย่างให้ฟังหน่อยพี่ยกตัวอย่างนะปัจจุบวกกับปัจจุลบน้องๆจากที่เคยเรียนมาเนี่ยบวกกับลบเขาเวลามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะทำงานดูดกันซึ่งจำไว้เลยว่าแรงที่ดูดกันแรงนี่แหละคือแรงคู่ปฏิกิริยาเห็นไหมอันนี้คือแรงที่ลบดูดบวกถูกปะส่วน F ตัวนี้คือแรงที่บวกดูดลบเนี่ยคือแรงคู่ปฏิกิริยากันเห็นไหมแต่สังเกตว่าวัตถุไม่ได้จำเป็นจะต้องสัมผัสกันซะหน่อยก็เกิดแรงคู่ปฏิกิริยาได้โอเคไหมนี่แหละคือสมบัติของแรงคู่กริยาปฏิกิริยา1ขนาดเท่า2ทิศทางตรงกันข้าม3เกิดในเวลาเดียวกัน4เกิดบนคนละวัตถุ5วัตถุอาจจะสัมผัสกันหรือไม่ก็ได้นั่นเองโอเคนะครับอันนี้ก็คือกฎข้อที่3ของนิวตันบอกไว้ว่าอะไรนะบอกไว้ว่ากฎข้อ3ของนิวตันก็คือมีแรงคู่กริยาปฏิกิริยาเกิดขึ้นนั่นเองโอเคนะครับกดข้อ3ผ่านไปเนาะโอเคเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกำลังโสดกำลังโสดแม่ขาดไม่เป็นโสดนะคะได้เลยอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ้ออย่าลืมโหลดแอป Nestle School ด้วยค่ะ